มองบทบาทของพุทธอิสระอย่างไรฮะบทบาทของพุทธอิสระเหรอ mm-hmm. มองไม่ไว่าเป็นพระอ่ะ mm-hmm. ไม่มีความเป็นพระเหลืออยู่ในตัวตนพระหนึ่งต้องมีความเมตตาปราณี mm-hmm. สองพระต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง mm-hmm. อ่ะแล้วพระที่ยุยงปลุกปั่นให้คนฆ่ากันเนี่ยคุณเรียกพระหรือฉันเรียกอันตรพาล mm-hmm. นี่เด็กคลองเตยเหมือนเขาก็อยู่แถวคลองเตยสมัยที่โดนพระวัดคลองเตยนายไล่มาเนี่ยยังอยู่ในเหตุการณ์แต่ตอนนั้นฉันยังเด็กอยู่ mm-hmm.โกงพรรษาโกงพรรษาเขาอ่ะแล้วก็จะขึ้นไปเป็นเจ้าอาวาสแทนเจ้าอาวาสองค์ใหม่เขาไม่ยอมเขาจะเจอกระทืบตายหนีไปอยู่แถวไหนแล้วจนอยู่3 4ปีโผล่มาอีกทีอากลายเป็นหลวงปู่ฉันยังงงเลยยังคุยกับเพื่อนแถวเด็กวัดคลองเตยด้วยกันเลยว่าโอ๊ยทำไมอิตานี่ขึ้นมาเป็นอย่างนี้แล้วเหรออืมครับเพราะงั้นที่โกงอย่างนี้เนี่ยนะโหแล้วนายกก็ไปเชื่อคนที่โกงแล้วอย่างนี้มันจะขบวนการมันจะดีได้ยังไงคุณมีแต่คนโกงทำอะไรไม่ถูกต้องเลยมันจะหาดีได้ไหมอ่ะชื่อคิดอย่างไรที่รัฐบาลคสช.ให้ความยอมรับเชื่อถือพุทธอิสระและกลุ่มของคุณไพบูลย์นิติตะวันค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับมหาเถรสมาคมมักจะเชื่อกลุ่มนี้มากกว่าเชื่อมหาเถรสมาคมในการที่จะเข้ามาแก้ปัญหาในวงการคณะสงฆ์มันมีอะไรอยู่เบื้องหลังของคนกลุ่มนี้เหรอฮะรัฐบาลคสช.คิดว่ามีเพราะโดยลำพังพุทธอิสระเองอ่ะคงไม่มีอำนาจขนาดนั้นแต่คนที่อยู่เบื้องหลังพุทธอิสระเนี่ยฉันคิดว่ามีเพราะไม่คิดว่าไม่งั้นเขาจะกลางได้ขนาดนี้หรอผิดกฎหมายทำข้อหาไม่รู้กี่คดีถูกไหมไม่โดนจับไม่โดนอะไรไม่เคยโดนบี้ไม่เคยอะไรทำอะไรก็ไม่เคยผิดถูกทุกอย่างไปไหนมาไหนทีต้องมีทหารมีการล้อมรอบพระที่ไหนไปไหนมีการล้อมรอบคุณเหมือนมาเฟียมันไม่ใช่แล้วอะมันต้องมีคนที่ใหญ่กับเขาที่อยู่เบื้องหลังทำเป็นกระบวนการและเป็นกระบวนการที่สกปรกมากที่ทำแบบนี้คุณประยุทธ์ต้องได้มีส่วนเสียส่วนได้ไม่งั้นคุณประยุทธ์ไม่ก้มกราบเขาหรอกแล้วคือคงมองเห็นแล้วไงถ้าล้มวัดนี้ได้สมบัติพระฐานมหาศาลในวัดน่ะจะตกเป็นของใครถ้ารัฐไม่ยึดไว้อะฮะขายท่อตลาดให้ศาสนาอื่นได้เงินมาทั้งนั้นตอนนี้ถังแตกอยู่นี่ฮะคิดจะเอาตรงนี้ใช่ไหมนี่คือประชาชนอย่างเรามองอะครับ